สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับมาลุยกันต่อนะครับพลังซอมบี้นะครับช่วงนี้เล่นไวนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าด่านไหนมาแล้วไม่รู้มาจริงหรือเปล่านะครับเราต้องไปดูกันนะขอบคุณนะครับเล่นกันนะครับเราด่าน90เรานะครับวันนี้นะครับทำไมมันไม่มีพลังนั้นวะอ๋อตัวกุเรียนนะครับกุเรียนเหลืองด้วยเราสุกแล้วเริ่มเน่าแล้วไม่ใช่นะกุเรียนมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกลองดูใกล้ๆใกล้ๆลองใกล้ๆก่อนกรรมไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไปแล้วลองเอานี้ดูนะไว้ตรงนี้นะว่ามันต้องเป็นตัวสะท้อนแน่เลยครับหมายว่ามันสะท้อนได้มันเป็นตัวโล่แล้วมันตัวสะท้อนได้ด้วยหมายว่าละนายการละก็เป็นโล่แล้วตัวสะท้อนได้ด้วยครับเลยเจอบักกุดโดนบักกุดนี่แหละนะครับนะครับเดี๋ยว2ชั้นนับแบบนี้ครับไม่น่ารอดสักครู่นะครับตอนนี้ดูนะชั้นไปเดี๋ยวถ้าผมจะทำยังไงมันจะรอดได้ครับจากตรงนี้3ชั้นไปนะมาลองดูนะผมจะรู้เองนะเพื่อรู้ตุ๊ดใช้เลยลองใช้ดูแล้วกันโอ้ก็ถึกขึ้นได้ใช่ครับไม่มีอะไรมากงานไปซะคมเรียบร้อยครับตัวทุเรียนนะใช้ได้ครับตัวนี้นะเอ็นดูเรียนเอ็นดูเรียนนะครับเอ็นเดียวนะแปลว่าอดทนนะครับดูเรียนก็แปลว่าทุเรียนนั่นเองครับทุเรียนอดทนนะคิดได้นะชื่อดีนะเป็นทุเรียนจริงด้วยอย่างที่ผมคิดเลยนะครับเซน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 ไซเอทัวร์อีสนาวผมจะอัปเดตแล้วอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงเล่นให้จบก่อนนะผมจะอัปเดตได้โอ้ยใช้ร้อยหนึ่งใช้เยอะเว้ยนะไปเรามีตัวเดิมๆเนี่ยแหละครับยังไม่เห็นตัวใหม่เท่าไหร่เลยนะเอาเป็นว่าหัวตัวนี้แล้วกันแล้วก็ตัวนี้ตัวนึงตัวเห็ดดีกว่าชอบตัวเห็ดครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวยิงของเราตัวยิงหลักตัวไหนดีใช้สายฟ้าเนี่ยนะสบายดีผมคอมฟอร์ตเบิลกับมันแล้วนะครับสบายมากนะประมาณตัวนี้นะสายฟ้าComing.
กิติสันนะ Plants Zombie นะครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ